สวัสดีครับผมครูดึงพุทธคุณปรุงคณานนท์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูภาพใต้น้ำสวยๆกันครับเวลาเราดำน้ำเนี่ยเราก็มักจะต้องมีเป็นบัดดี้นะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยซึ่งกันและกันการดำน้ำที่ปลอดภัยนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยเราต้องรู้อุปกรณ์ของเราให้อย่างดีที่สุดเลยครับครับอย่างชุดที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันจะเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดแบบวิงครับซึ่งมันจะไม่เหมือนแจ็คเก็ตที่มีกระเป๋าข้างหน้าแต่มันจะมีพวกดีลิงเนี่ยที่ผมกำลังจะคลิปอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปที่ดีลิงนี้แทนครับเวลาอยู่ใต้น้ำเราพูดไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้สัญญาณมือเป็นตัวหลักครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่สำคัญมากนะครับก็คือตัวออคทาพุสหรือตัวจ่ายอากาศสำรองให้เพื่อนหรือใช้ในยามฉุกเฉินนะครับอย่างชุดที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันจะเป็นวิงของ Dive System นะครับซึ่งมันจะมีดัมบาวอยู่ด้านล่างแต่สังเกตว่าตอนเนี้ยขณะที่ตัวผมตั้งอยู่เนี่ยเราดึงออกไปแล้วเนี่ยลมมันไม่ออกนะครับมันจะต้องเป็นลักษณะที่เรานอนคว่ำอยู่นะครับแล้วก็ดึงลมมันถึงจะออกจากด้านล่างนะครับบางคนใช้อุปกรณ์ผิดครับก็คือไปดึงดัมบาวขณะที่ตัวตั้งตรงซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์ครับมันจะไม่ออกขณะที่เราตัวตั้งตรงเนี่ยถ้าเราจะดึงดัมบาวเนี่ยเราก็มีจุดดัมบาวจุดหนึ่งที่ไหล่ด้านขวาตัวนี้ครับชุดวิงส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ได้ใส่ตัวเวทเบลนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวพ็อกเก็ตเวทซึ่งสามารถปลดตะกั่วได้เร็วเช่นกันการดำน้ำแบบท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเราจะเชิงอนุรักษ์ด้วยนะครับมันควรจะมีบอยซี่หรือการทรงตัวที่ดีนะครับเพื่อไม่ไปทำลายสภาพแวดล้อมครับหรือในการถ่ายรูปเนี่ยถ้าตัวเรานิ่งครับมันก็จะเปรียบเหมือนเรามีไม้กันสั่นอยู่ที่ตัวเราเลยครับวันนี้ผมมีแบบฝึกหัดสนุกๆมาให้เราลองฝึกกันนะครับคือการหมุนตัวในแนวระนาบนะครับในกรณีสมมุติว่าบางครั้งเนี่ยคนมุงกันเยอะๆเราจะต้องกลับตัวออกอย่างเงี้ยครับเราก็ใช้พื้นที่แคบๆของเราในการกลับตัวออกไปได้เลยครับเราก็กลับทางอีกทางนึงนะครับบางคนถนัดแต่ซ้ายเนี่ยลองทั้งสองทางดูนะครับโดยใช้ปลายขาหรือปลายฟินเราเนี่ยเป็นตัวสะบัดไปทางที่เราจะไปครับทรงตัวในแนวตั้งนะครับบางครั้งเราก็จะใช้ส่วนใหญ่เราจะใช้ตอนที่เราทำเซฟตี้สต็อปนะครับท่านี้เราก็ทำแบบเมทริกเลยนะครับแหมเป็นท่านกกระเรียนลอยตัวสกิลที่น่าสนใจนะครับสกิลเทพๆอีกตัวหนึ่งที่ลองฝึกกันครับคือว่ายถอยหลังครับใช้ในกรณีสมมุติว่าถ้ามีปลาอยู่ข้างหน้าแล้วเขาว่ายมาหาเราเราก็ถอยหลังแล้วก็ถ่ายไปด้วยเรื่อยๆนะครับหรือบางครั้งเนี่ยขณะที่เราถ่ายภาพอยู่นะครับแล้วคนมุงเยอะๆเราก็ใช้วิธีถอยตัวออกมาโดยไม่รบกวนสภาพแวดล้อมครับมี
สกิลดีๆอีกอันนึงนะครับบางครั้งเราเจอแมนต้าอยู่ข้างบนหรือเจอฉลามวาฬนะครับเราก็หงายท้องมาครับดูเลยชมไปเลยหรือถ่ายรูปไปด้วยครับสกิลนี้ให้ระวังนิดนึงพอเราหงายท้องแล้วว่ายเนี่ยมันจะเกิดอาการที่ลอยขึ้นไปหรือลอยต่ำไปเรื่อยๆครับควรรักษาแนวระนาบให้ดีแม่กำลังฝึกสกิลกันเพลินๆเลยเหลือบตาไปมองเห็นฉลามพอดีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแวะไปดูก่อนนะครับสัญญาณมือฉลามมาแล้วไปแล้วครับก็ชมภาพสวยๆกันไปแล้วนะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องการดำน้ำสกิลการเรียนต่างๆหรืออุปกรณ์ครับก็ไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์086-862-5424หรือ LINE @allstardivers มี S ด้วยนะครับถ้าเราดำน้ำแบบสนุกและปลอดภัยนะครับมันก็จะเป็นการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยนะครับไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับบ๊ายบายไปแล้วครับ